บทมันสมหวังนะครับแย่งกันนะสรุปแล้วเสร็จหมาอยู่แต่ว่าถ้าแบบอยู่ที่นี่นะจะจับมือก็ไม่ได้ถูเรื่องตัวก็ไม่ได้ไม่รู้เคยหูเมียทำไมเออเข้าหอกันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตไอ้ขุนมันน่าหนาวจริงอุ้ยยืนนานจังอ่ะนี่เหนื่อยใจจริงหมดท่านองนั่งนี่เนาะให้มันมืดค่ำแล้วเป็นทาจะนอนแล้วนะใช่ฉันจะนอนเต็มหัวเลยไม่หนักหัวเลยจะนอนแล้วนะปากดีแล้วก็ติดหัวนอนไม่ได้หรอกไม่อยากพูดเอ๊ะนี่นี่นี่แต่ยกเป็นคนดีๆนะก็ไม่ได้ยกเป็นคนปัญญาอ่อนเฮ้ยในประเทศไทยคนดีอย่างพี่ไม่มีแล้วผัวอย่างพี่ดีที่สุดบอกเลยนี่ได้ผัวอย่างพี่นะตื่นเต้นยิ้มอายจะนอนก็ระแวงจะทำอะไรก็ระแวงโอ้ยคนระแวงเลยเว้ยแล้วก็ทำตัวดีๆสิที่ได้ไม่ต้องระแวงทำตัวนี้หรอกแต่ว่าบางทีนะเธอจะว่าแหละคนเราเป็นนี่อย่าพูดเลยพูดแล้วเข้าตัวอย่าพูดเลยคุณพนมเข้าตัวใครจะนอนแล้วเอานี่มานี่มานี่พูดมากแล้วเธอเปื้อนเปล่าอุ่นเยอะเนี่ยนอนนี่คุณพนมที่ฉันจะนอนตรงไหนล่ะออกมาข้างนอกสิฉันจะได้เข้าไปนอนข้างในเดี๋ยวป้าไงผัวเมียต้องนอนด้วยกันดิฉันจะนอนคนเดียวเอ้านอนคนเดียวแล้วจะทำอะไรได้หรอจะทำอะไรพูดจาเลอะเทอะออกมาได้แล้วนี่ยุงกัดหมดแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยยุงกัดเลยยุงอย่าไปกัดนะยุงกัดแล้วยุงตัวนั้นบ้าตายเลยยุงกัดจะยุงบ้าไปหมดยุงจ้าที่ร้อยเล่นนะเล่นก็แก๊กไปไหมเลือดแรงด้วยเลือดร้อนเฮ้ยรู้บ้าหรือปัญญาอ่อนปนกันกลางมุ้งเงียบร้อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวดิไม่กลางเลยไม่กลางมุ้งก่อนนี่ก็ไม่ได้กลางเร็วสิยุงกัดฉันหมดแล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊บของเหลืออยู่เลยปับนะมัดลงมัดนะเก็บเก็บเรียบร้อยนี่ยังเนี่ยฉันเรียบร้อยแล้วนี่มันนอกไงอยู่มันเยอะเก็บเข้ามาก็ออกมาก่อนสิจะได้เข้าไปนอนตรงนี้ไม่ได้ไงเร็วๆเข้าจะนอนไม่นอนถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวไล่ไปนอนใต้ถุนบ้านเลยนะเข้าเออเร็วๆมุดแน่มุดมุ้งเก็บนอนทำอะไรเนี่ยคุณพนมฉันจะนอนคนเดียวจะนอนก็ไปนอนนี่ข้างนอกนี่ข้างเตียงนี่นอนไม่ได้ไงไม่ได้จะนอนคนเดียวอะไรผัวเมียกันนอนด้วยกันไม่ได้จะเสียตังค์นอนอาบแนบเลยเย็นด้วยแอร์ก็เยอะฮัลโหลโทรทิมนะปวดอีสนี่เอางี้นะนอนเลยเดี๋ยวร้องเพลงก่อนร้องพร้อมๆกันแล้วกันเมื่อก่อนนี้พี่เลี้ยงม้าใช่ไหมล่ะเลี้ยงม้ากล่อมม้ากล่อมวัวกล่อมควายวันนี้เดี๋ยวร้องกล่อมเมียมันกล่อมแล้ววัวควายปล่อยมันจะดีไหมดีไหมเนี่ยนอนเดี๋ยวหลับเชื่อเด็กร้องเพราะๆก็แล้วกันนี่หลับเลยเดี๋ยวคอยดูยามให้ดูแลเป็นยามให้เสียงลายด้วยนะคุณหนู
จับหูเลยไม่ใช่พระเอกในหัวเสียงเขาไม่ใช่พระรองในห้องใจหลอนไม่ใช่ดาวร้ายในใจหนาวอย่าว่าให้เงาแก่ก่อนแต่รักบังอ่อนจนล้นหัวรักของเป็นพระแอบอยู่แนบใจน้องน้องรักลืมทองแอบมองนานมาถ้ามีเมียต้องบูชาเมียต้องเทิดทูนไว้มันจะเจริญกับตัวเราโอ้โหเฮ้ยอติดนี่รู้มากรู้มากจะทำมาแม่นันทานี่เราไม่จริงนี่หว่าความกราบแล้วก็นอนได้เดี๋ยวไว้ตรงไหนก็ไม่ได้คงจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าขุนเขามีความสุขได้อยู่ใกล้ชิดกับดวงนันทาเป็นหญิงที่เขามีความรักมอบให้แต่หน้าหนึ่งสิครับท่านผู้ชมที่รบมาแล้วคนที่รักจริงเช่นเดียวคือเจ้าหนุ่มจ่าครับท่านผู้ชมที่กรบไอ้หนูนอนสักทีเด้อหนูเฮ้ยดูสิจะนอนหลับแล้วจะหาจังหวะไปคุยนอนหลับดูดิพ่อบุญหลานจากแม่ก่อนหลับต่อมาถึงประตูหน้าห้องสักการะก็ย่องเข้าไปเปิดประตูค่อยค่อยเปิดค่อยค่อยเคลียร์
ับนอนกันจนอ่อนจนเปรี้ยแม่เนื่องสักดังเวลานั้นที่รักอยู่พบกันใหม่ๆเมื่อฝนซาคืนฟ้าใสเราเคยกระบอกฉันจะนำความเรื่องนี้กราบทูลองค์หญิงเทวดาวดีฉัน